เราจะเริ่มต้นวันด้วยการมายิมนะคะรถสาธารณะที่เราใช้ก็คือจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีสีอะไรวะสีสายคอมฟิตอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านอโศกนะคะในยามเช้าค่ะตอนเช้ายิมก็ยังจะไม่ค่อยมีคนนะคะก็จะมีคนน้อยมากๆเราก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็คือเราก็จะใส่มาตั้งแต่บ้านแล้วแหละแล้วก็จะมาเปลี่ยนแบบใส่รองเท้าที่ออกกำลังกายค่ะใครออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ออกไม่ใช่ฉันเลยคือฉันเหงื่อออกเยอะมากเรียบร้อยจ้าเส้นเลือดปูดขึ้นเรียบร้อยแบบนี้ถือว่าสำเร็จพอออกกำลังกายเสร็จนะคะเราก็จะเดินมาเล่นที่สวนเบญจกิตินะคะซึ่งเราชอบที่นี่มากมันโซ่กว่ากิจกรรมที่เราทำทุกครั้งที่เรามาสวนเบญคือการกอดต้นไม้ต้นนี้นะคะมันจะมอบความแบบเฮ้ยรู้สึกดีมากๆเลยค่ะและแน่นอนสิ่งที่ห้ามลืมนะคะก็คือหนังสือค่ะเพื่อที่จะมาอ่านที่สวนนะคะคือเงียบมากแล้วก็ชอบมากๆด้วยตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะกำลังจะเดินไปร้านหนังสือนะคะที่สถานีพร้อมพงษ์นะคะและอย่างแน่นอนที่ทราบกันคือร้อนมากนี่ก็คือจำนวนหนังสือที่เราได้นะคะเพราะว่าร้านหนังสือไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะเราต้องเคารพกติกาด้วยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราหันมาชอบหนังสือเมื่อไหร่คือเราชอบหนังสือเพราะว่ามันสามารถฆ่าเวลาในการนั่งรถไฟฟ้าของเราได้แล้วบางทีหนังสือที่เราอ่านมันสามารถเพิ่มพูนความรู้ให้เราได้ด้วยการที่เราลีฟออกจากโซเชียลมีเดียได้นี่มันสุดยอดมากๆเลยนะคะคืออยากให้ทุกคนทำวันละแบบไม่รู้หลายๆชั่วโมงเลยก็ได้คือเป็นวันเป็น2วัน2อาทิตย์อะไรก็ได้อะค่ะคือลองทำดูนะคะเพราะว่ามันสามารถแบบทำให้เราแบบกลับมาอยู่กับตัวเองได้อะ